พร้อมนะครับผมเจ้ากันครับตอนนี้เหมือนประมาณว่ากระแสเนาะของฟีเวอร์ของละครเรื่องนั้นมันก็มาแล้วก็ครับคอยแบบว่าดังไปด้วยในฐานะติดตามละครครับครับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คือเค้าเรียกว่าพลิกโฉมเนาะพลิกโฉมของประเทศไทยเราแล้วก็ทําให้คนไทยเราแบบว่าหันกลับมาอนุรักษ์ความเป็นไทยมากขึ้นมีหลายๆคนมาแต่งชุดไทยมากขึ้นหลายคนกลับไปย้อนอดีตมากขึ้นไปฉากต่างๆนะผมก็รู้สึกแบบแล้วก็ดีใจที่เราก็มาเห็นคุณค่าความเป็นไทยแบบนี้เราเองก็เป็นคนไทยที่เราผมชอบเพลงไทยผมชอบความเป็นไทยอยู่แล้วแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสร้องคัฟเวอร์เพลงนี้เพลงนี้ออกไปเป็นเพลงของเจ้าเอ๋ยที่พี่พีทให้พี่เทียงซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่เราก็ได้มีโอกาสไปทำงานด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบเพิ่มเสียงคุยเสียงอะไรเข้าไปด้วยเราอยากให้มีความแบบอาจจะผมได้เป็นนักร้องดนตรีไทยของเรียนนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เป็นคนทำดนตรีให้รุ่นพี่สุขลาก็จะมีแบบอัดระนาดเอกเพิ่มเข้าไปมีอัดซอสามสายแล้วก็เราก็เป่าคุยเองด้วยครับแล้วก็ผมเองก็คือผมก็บอกพี่พีทว่าผมชอบต้นฉบับมากคือเวอร์ชันพี่พีทเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ลงตัวแล้วก็เหมาะกับในละครมากคือแบบเห็นหน้าพระเอกเห็นหน้าพี่โป๊ปลอยมาเลยเราเองอยากทำอีกเวอร์ชันนึงให้มันมีความเป็นไทยมากขึ้นเท่านั้นเองขนาดตัวกันเป็นตามเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเป็นแต่กระแสละครเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักแสดงแต่ว่าก็มีคนติดตาม follow มากขึ้นกว่าเดิมโอ้คือผมว่าเราเองที่มีโอกาสได้คัฟเวอร์เพลงสุดเล็กๆแล้วก็มีคนแบบติดตามเพิ่มขึ้นก็ดีใจครับผมขอบคุณทุกคนมากๆอย่างตอนที่เราร้องเพลงที่เป็นของพี่ไอซ์คนก็มาเปรียบเทียบผมร้องผมไปร้องงานอีเวนต์งานนึงครับงานที่แบบว่าไม่รู้ว่าเรื่องการเปรียบเทียบเป็นยังไงแต่ว่าก็สำหรับผมว่าแล้วแต่รสนิยมคนฟังในละครคือมีความลงตัวอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าผู้จัดเลือกได้เหมาะสมมากๆแล้วอย่าเปรียบเทียบเลยครับผมว่ามันอยู่ที่คนฟังนะว่าคนฟังชอบแบบไหนก็สนิทกันตั้งแต่ในละครเป็นปีสี่ปีแล้วก็ให้กำลังใจเขาอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าเข้าใจว่าละครดังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีกระแสที่แบบว่าไม่มีคนรักก็ต้องมีคนแบบอาจจะแบบเขามีมิติมากมีอะไรบ้างก็อยากให้พี่ไอซ์เข้าใจอะไรเงี้ยแต่พี่ไอซ์ดูช่องทางหน่อยพอสมควรเนาะโดนติเรื่องเพลงโดนเปรียบเทียบด้วยผมว่าไม่เห็นมีคอมเมนต์ไหนที่ไม่ชมพี่ไอซ์เลยนะผมไปดูในคอมเมนต์แบบใน YouTube ต่างๆหรือว่าคอมเมนต์ที่เขาร้องต่างงานอีเวนต์ทุกคนแบบชมหมดเลยครับคือ90%ที่แบบชมพี่ไอซ์ก็คือเขาเข้าใจแหละเพราะว่าเขาก็เข้าใจแบบว่าในการติดตังนะฮะที่บอกว่ามีคนรักก็ต้องมีคนแบบอาจจะไม่ชอบบ้างอะไรบ้างเพราะว่ากระแสละครแบบดังมากๆฉะนั้นเนี่ยเป็นธรรมดาที่จะต้องมีกระแสที่แบบดราม่าตามมาบ้างกับช่วงนี้เหมือนว่าแก๊งสีโพดำจะโดนโจมตีกับชาวทวิตเตอร์ค่อนข้างเยอะมีเราคนเดียวที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยโดนมั้งกับโดมอ๋อเหรอครับพี่กงพี่แก้มอะไรอย่างนี้อ๋อเหรอครับเรื่องอะไรครับหมายถึงว่าพี่แก้มก็จะโดนเรื่องเปรียบเทียบร้องเพลงตั้มก็จะโดนเรื่องแบบหน้าตาไม่รอแต่ว่าเรายังไม่โดนแบบว่าเราแบบดีแล้วครับไม่ใช่แบบว่าเราจะแบบเป็นคนแบบคอยแบบปกป้องอะไรอย่างนี้เพื่อนๆในแก๊งครับผมครับผมไม่สารผมเราเล่นให้กำลังใจคืออย่างน้องชายอย่างน้องตั้มอะไรเงี้ยเป็นคนเราจะรู้ว่าน้องเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนนิดนึงก็จะคอยเตือนน้องว่าเฮ้ยใจเย็นๆคือเวลาที่เราจะพูดอะไรคอมเมนต์อะไรเนี่ยคือเราไม่ได้แบบเราคุยกับเขาสองคนนะคนอื่นเห็นด้วยนะอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาให้เขาแบบทีหลังแบบว่ารอบคอบกว่านี้นิดนึงส่วนพี่แก้มก็เป็นธรรมดาครับที่พอเรามีงานมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นต้องมีคนแบบอาจจะแบบอย่างเมื่อกี้เนี้ยอย่างที่พี่ไอซ์อ่ะมีคนชอบก็ต้องมีคนแบบไม่ชอบเป็นธรรมดาครับก็ต้องแบบทำใจแล้วก็บางทีก็ต้องปล่อยผ่านบ้างอะไรเงี้ยครับพวกเราคุยกันไหมว่าแก๊งสีโพดำช่วงนี้ทั้งในก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องที่แบบมีข้อความบางข้อความเราเห็นแล้วแต่พี่แก้มแบบน้อยๆอะไรเงี้ยผมก็ส่งไปหาเขาเลยแก้มเป็นไรแกก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรมีเรื่องนิดหน่อยแกก็ส่งมาให้ดูให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วก็คุยกันกำลังใจกันไปตอนนี้พี่แก้มโดนเยอะสุดเลยเนาะในแก๊งเพราะว่างานเยอะไงมีคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยเป็นปีที่10ด้วยคือคนแบบ10ปีอะไรเงี้ยมีงานคอนเสิร์ตเดี่ยวก็จะมีอะไรที่ตามมาครับก็อยากให้เข้าใจแล้วก็เดี๋ยวมันจะผ่านไปครับพี่แก้มแบบโฟกัสเรื่องงานดีกว่าเพราะว่าทุกคนรอดูคอนเสิร์ตเดี่ยวพี่แก้มแต่การกับโดมยังไม่โดนใช่ไหมผมยังไม่โดนครับสบายใจสบายใจได้ที่ให้กำลังใจทุกคนอยากฝากเลยไหมคะว่าเหมือนเกียร์คีย์บอร์ดเกียร์คีย์บอร์ดมันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจครับเข้าใจทุกคนครับว่าบางทีเราอาจจะสนุกปากสนุกมือที่อยากจะพิมพ์แต่ว่าก็อยากให้บางทีผมว่าถ้าเราแบบไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเขาอะเนาะไม่ได้นึกถึงใจเขาใจเราเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงบางทีเราเอาแบบจากความสนุกสนานเพลินเราไปแต่ว่าคนอื่นที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยมัน
มันไม่ได้สนุกกับเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนที่จะพิมพ์เราระงับอารมณ์ได้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าใครมาพูดอะไรจริงๆแรกๆก็เป็นคนอารมณ์ร้อนมากเมื่อก่อนนี้ก็ระงับไม่ค่อยได้ครับเวลาเป็นอะไรปุ๊บก็จะโพสต์ลง Facebook อะไรเงี้ยแบบน้อยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าหลังๆพอเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปมันเป็นบทเรียนนะเราโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยเอ้ยคนอื่นเขาไม่เข้าใจกับเราคนอื่นเขาบางทีเขาไม่รู้เรื่องเขาไปตีความไปอย่างนู้นอย่างนี้เราก็แบบเก็บไว้ในใจคนเดียวก็พอเก็บแล้วปุ๊บปั๊บเดียวครึ่งวันก็หายไปเจอเพื่อนๆก็หายก็แบบไม่ควรก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะทางขอย้อนถามเรื่องหมุดเพลงนี้เห็นว่าล่าสุดที่ไปออกงานอะไรเงี้ยค่ะก็มีการไปซื้อดิสก์สิทธิ์แบบเอาเพลงเขาไปร้องอะไรอย่างจริงจริงหรือเปล่าคะจริงครับคือชอบมากแล้วความชอบมากเนี่ยบวกกับความที่พอเราไป cover ใน YouTube ของตัวเองเพลงของเซอร์เอ๋ยเนี่ยแล้วก็มีหลายคนดูเยอะมากๆก็จะเป็นแต่งงานต่างๆก็จะมีคนแบบอยากฟังอะไรครับอ๋อเจ้าอย่างเงี้ยเราก็แบบตัดสินใจด้วยฟีดแบคที่หลายคนอยากฟังเพลงนี้ก็เลยแบบตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ครับเพราะว่าเราชอบเพลงนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากทำให้มันถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของที่แบบหลายคนแบบว่าโดนเราจะโกนปัญหาก็เลยแบบอ่ะกัดฟันยอมซื้อไปเท่าไหร่เราคะกี่งานคะซื้อเป็นงานหรือซื้อเป็นยาวไปเลยเราซื้อเหมาเพราะว่าร้องแทบทุกงานครับเพราะว่าทุกคือแทบทุกงานคือขอให้ร้องเพลงนี้อันนี้คือเพลงเดียวหรือว่าทั้งบุพเพเลยเพลงเดียวพออันนี้เหมายังไงอะคะคือกี่ครั้งอะไรยังไงอะคะก็ประมาณ3เดือนครับใกล้เสร็จยังไงบ้านตอนนี้ตัวบ้านไปคือใกล้มากแล้วครับคือคิดว่าน่าจะเสร็จก่อนกำหนดคือตัวบ้านจริงๆเนี่ยต้องเสร็จสิงหาแต่ว่าตอนนี้คือทาสีภายในภายนอกแล้วแล้วก็ตัวบ้านน่าจะเสร็จก่อนกำหนดนะครับแล้วก็เหลือที่เหลือ